เรียกได้ว่าวันนี้นะคะทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะเห็นแสงแดดค่ะที่สำคัญค่ะวันนี้ภาพแห่งความร่วมมือของพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนค่ะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Beginning Day นะคะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตลอดจนถนนหนทางค่ะให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติภาพแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรม Beginning Day ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนถนนหนทางและสภาพแวดล้อมในชุมชนเทศบาลปากนครซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาล่าสุดสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมพร้อมให้กำลังใจต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูแลและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะปกติในทุกพื้นที่ชาติสิ่งแวดล้อมก็รับผิดชอบในด้านของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็คือเข้ามาด้วยฟื้นฟูเช่นปัญหาขยะทั้งบนบกและขยะทะเลแล้วก็เรื่องของน้ำบาดาล นะครับที่มีการปนเปื้อนก็ต้องรีบเข้ามาเป่าล้างแล้วก็เราใช้เจ้าที่จากกรมป่าไม้กรมอุทยานซึ่งมีกำลังมากพอสมควรจากพื้นที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นส่วนระยะยาวเราคงต้องดูระบบของน้ำระบบของการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนสู่อนาคตอันนี้เป็นภาพรวมๆครับด้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกดีใจที่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะต้องพบเจอกับภาวะน้ำท่วมแต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายทุกภาคส่วนก็มาช่วยกันฟื้นฟูซึ่งในวันนี้ก็ได้ร่วมกันทุกชุมชนมาร่วมกันทำความสะอาดร่วมกับทุกๆหมู่บ้านวันนี้มา13ชุมชนค่ะค่ะมาร่วมกันเก็บขยะค่ะมากันเยอะค่ะมากันเยอะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนี้เข้าสู่สภาวะปกติเหลือเพียง3อำเภอซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนใหญ่คือลุ่มน้ำปากพนังซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะและทั้งหมดก็เป็นภาพบรรยากาศกิจกรรม Beginning Day ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ในส่วนของมาตรการฟื้นฟูซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเร่งนะคะในการฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะช่วงนี้กลับไปทางห้องส่งค่ะ